พอเจ๊เดินมาจากตรงย่านเรดแอโร่ก็เป็นสวนของเมาส์บิทฟิลนะจ๊ะเป็นแท็กสตาร์ทต่อไปคือเป็นบลูแอโร่จ้ะมาจ้ะมาเดินออกกำลังกายอีกจ้ะนี่ก็จะเป็นสูงชันนิดนึงนะจ๊ะเพื่อนๆป่าทั้งสวยเหมือนเดิมจ้ะธรรมชาติแมกไม้จ้ะสวยงามมากเลยเขาก็จะมีสอนชี้บอกนะจ๊ะบูเอโลจะเป็นตัวเลขสอนสีน้ำเงินจ้ะขึ้นมาสเต็ปที่2แล้วนะจ๊ะคือบูเอโลชั้นก็เดิมอีกจ้ะเพื่อนๆมีจุดนั่งพักจ้ะเพื่อนๆจ๋าดูสิไก่งวงอ่ะจ๊ะธรรมชาติจากเขาคุ้นมากเลยนะเจ๊ว่าเขาน่าจะออกไข่แล้วนี่นอนไม่กระดิกกระดิกเลยจ้ะสวยงามมากเลยจ้าป้าเดินต่อจ้ะได้มาชมธรรมชาติดูสัตว์ป่าร่มรื่นจ้ะข้างล่างนู้นก็จะเป็นสนามบินจ้ะเพื่อนๆข้างล่างจ้ะเป็นทะเลเป็นป่าตรงนี้ก็เป็นรันเวย์สนามบินจ้ะที่เราเห็นนะจ๊ะให้เพื่อนๆจ๋าสนามบินจากข้างล่างนะเป็นสนามบินเมืองแคนจ้ะตรงนี้จะเห็นชัดกว่าข้างล่างชั้นเลดแอโร่นะจ๊ะจ้ะเดินต่อจ้าวิสปันบูเอโลเย็บเย็นโลเย็บนี่จ้าเรามาถึงแล้วจ้า
ตรงนี้คือชั้นบูแอโร่นะจ๊ะสนามบินเมืองแคนจ้ะจุดที่2ที่เรามาถึงสัญจรวันนี้จ้ะสวยงามมากเลยเพื่อนๆต่อไปคือสเต็ปที่3นะจ๊ะเยลโล่แอโร่จ้ะแต่เจ๊คิดว่าคงไม่ถึงนะจ๊ะวันนี้เพราะเจ๊เหนื่อยมากๆเลยจ้ะเอาแค่2ขั้นก็พอนะจ๊ะวันนี้จ้ะข้างล่างเป็นทะเลนะจ๊ะเพื่อนๆดูสิสวยงามมากเลยจ้ามาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะ